รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิษหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหันโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ ตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการทำความรู้จักและก็เข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของคนจีนในยุคก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มารู้จักคนจีนในยุคใหม่ที่ต่างไปจากเดิมแน่นอนค่ะความคิดความเชื่อหลายอย่างที่ร,รับอิทธิพลไม่ว่าจากลทัทธิเต๋าขงจื่อรวมทั้งพุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าคนจีนรุ่นใหม่ภายใต้ใตพรรคคอมมิวนิสต์เขาไม่ได้มีการนับถือศาสนา แต่ว่าไม่อยากปฏิเสธได้ว่าร่องรอยของความเชื่อเหล่านี้เนี่ยยังมีบางส่วนที่ทิ้งรากเอาไว้ในเนื้อตัวทั้งของคนจีนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็คนจีนรุ่นปัจจุบันด้วยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคุยก็คือว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดคือช่วงของการที่เปลี่ยนจากระบบราชวงศ์มาเป็นการปกครองในยุคสาธารณรัฐแล้วก็เข้ามาสู่ของพักคอมมิวนิสต์จีนค่ะ วันนี้รองศาสตราจารย์บุรศักมหันโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะคุยกับเราในภาคต่อนะคะสวัสดีครับยุคสาธารณรัฐมีความหมายมากๆที่ทําให้ความเปลี่ยนผ่านในเรื่องของค่้นนิยมความเชื่อจากสังคมอดีตเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆแล้วมันเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์ชิง ในสุดราชวงศ์จีนก็ล่มสลายไปจากการปฏิวัติสาธารณรัฐซึ่งตอนนั้นนำโดยดรซุนยัเซนครับในปี1911ทีนี้พอเริ่มปี1912ตอนนั้นจีนก็เริ่มเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านั้นที่ผมได้บอกว่าตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์จีนก็เพราะตอนนั้นเนี่ยตะวันตกได้เข้ามาแล้วหมายความว่าศาสนาคริสต ก็ได้เข้ามาด้วยนะครับแล้วตัวผู้นําอย่างดรสุยเซนก็นับถือาศาสนาครต์ทีนี้พอหมดยุคข,ของดรสุยเซนเนี่ยในยุคสาธารณรัฐที่มีผู้นําคนใหม่เข้ามาแทนก็คือจอมพลเจียงไคเชกจอมพลเจียงไคเชกก็นับถือาศาสนากรต์แต่ในยุคสาธารณรัฐเนี่ยการเข้ามาของาศาสนาครตกก็ดีนะครับหรือการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกก็ดีนีสังคมจีนนั้นผมก็ยังถือได้ว่ายังมีการปรับตัวคือไม่ได้เปลี่ยนแบบ พลันปนันทีทอ,อย่งยกตัวอย่างเช่นปัญญาชนจีนในเวลานั้นก็รับความคิดของตะวันตกเข้ามาบางคนก็สมาทานความคิดเสรีนิยมแบบตะวันตกบางคนก็สมาทานลัทธิสังคมนิยมถ้าในระดับมหาวิทยาลัยก็มีการเรียนการสอนหลักคิดของตะวันตก ก็เป็นเรื่องปกติของการศึกษาสมัยใหม่เวลาพู้ปัญญาชนเหล่านี้นะครับหรือนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลายัยเขาพูดเรื่องสมัยใหม่ะนะครับมีการวิวาทะกันอะไรแบบน่าดูน่าฟังมากบุคคลเหล่านี้ก็ยังคงยึดถือปฏิบัติค่ออานิยมความเชื่อแบบเก่าอย่างเช่นเวลาจะลุกขึ้นมาอภิปรายหรือแสดงความเห็นพอยืนขึ้นมาแล้วก็จะโค้งคำนับแบบเก่านะครับให้กับคนที่อยู่บนเวที เวลาคนที่อยู่บนเวทีจะพูดอะไรจะขึ้นมาพูดก็จะต้องโค้งคำนับให้กับคนที่นั่งฟังซึ่งไอ้น,นี้มันเป็นค่านิยมแบบเกา่าที่ติดมาด้วยติดมาด้วยะนะครับแต่เนื้อหาที่เขาพูดเป็นเรื่องสมัยใหม่นะครับทีนี้เราเรามาดูระดับระดับรัฐบาลอย่างสมัยของเจนเกอเชคเนี่ยตอนนั้นตะวันตกเริ่มเข้ามามากนะครับเราก็พบว่าจีนก็มีการปรับตัวนั่นคือเวลาทักทายกันเนี่ยถ้าเป็นชาวจีนด้วยกันนะ<ๆ>ก็อาจจะโค้งคำนับกันอยู่ แต่ก็มีชาวจีนจํานวนไม่น้อยที่ใช้วิธีสัมผัสมือแบบตะวันตกจับมือใช้แคนกันครับแต่ถ้าเป็นระดับผู้นําแล้วโอโ้เรื่องการสัมผัสมือนี้ถือว่าเป็นค่านิยมใหม่เลยไอการโค้งเขานัดนั้นก็ไม่ได้เห็นอีกต่อไปยกเว้นเวลาที่มีพิธีกรรมแบบโบราณเช่นพิธีศพหรือเทศกาลสําคัญหรือพิธีแต่งงาน การโค้งคำนับกันเนี่ยแสดงความคาราะต่อกันนะครับก็ยังคงมีอยู่แต่ถ้าถามว่ามันเปลี่ยนไปมากไหมกับยุคเก่าในสมัยสมบูรณ์ในอาสิทธิราชเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปมากคนที่ยังถือเคร่งแบบแลัธิของจือจริงๆเนี่ยยังมีความเคร่งไหมก็คงไม่มีถึงขนาดนั้นแล้วผมยกตัวอย่างไอ้เรื่องความถือเคร่งอย่างหนึ่งอะของจือนะเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าได้รับจดหมายจากมิตรสหายจากแดนไกลอะ เมื่อได้รับแล้วเนี่ยก็ให้หันไปทางทิศที่มิสไายคนนั้นเขาพำนักอยู่แล้วให้โค้งคำนับแสดงความคารวะว่าเหมือนกับสื่อว่าตัวเองได้รับจดหมายแล้วซึ่งพอเข้าสู่ยุคสมัยใหม่มันก็คงไม่มีใครทาแล้วละโดยสรุปก็คือผมอยากจะบอกว่าในยุคสาธารณรัฐนี้เนี่ยนะครับแม้จะมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแม้จะมีาศาสนาคริสต์เข้ามาแม้ชาวจีนจะนับถือาศาสนาคริสต์ในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เพิ่มในอย่างมีนัยยะสําคัญ สังคมจีนก็ยังดำรงวิถีแบบลัทธิของจือเอาไว้อยู่ในการเลี้ยงดูในครอบครัวความกตัญญูยังมีอยู่การที่ต้องนับถือลำดับของอาวุโสยังเป็นแบบนั้นแล้วก็การให้ความเคารพกับผู้ใหญ่กว่าผู้น้อยจะมาเถียงผู้ใหญ่พฤติกรรมแบบนี้ก็ยังไม่ได้พลิกฉับพลันทันทีใช่ใช่ครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเอาคนหนุ่มสาวที่เรียนจบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการศึกษาสมัยใหม่ละ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเสรีนิยมแล้วหนุ่มสาวสมัยนั้นก็ยินดีกับเสรีนิยมนี้ค่ะแต่พอกลับถึงบ้านนี้จะแต่งงานใครก็กลุ่มตงจน <c oughs> แต่เรื่องการแต่งงานและการสืบตระกูลโดยผ่านของเพศชายนี่<ช>ก็เหนียวแน่นมาก<ช>ไม่อาจจะพังทลายมาได้<ช>ต่อให้หัวก้าวหน้า,านอกบ้านแค่ไหนกลับ,บ,บมาบ้านพ่อแม่ยังเป็นใหญ่เหมือนเดิมครับบางคนนี่เป็นโอโ้จบจากเมืองนอกนะพอกลับมามีความคิดทันสมัยนั่นแหละไม่ถือเพศ ชายเป็นใหญ่อะไรแต่ถ้าถามว่าอยากจะได้ลูกอะไรอยากได้ลูกชายผู้หญิงก็ยังอยากได้ลูกชายค่ะอาจารย<ช>์แม้ว่าตัวเองถูกกดขี่อยู่ยุคหนึ่งนะรหรือสะพ้ายใหญ่เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต้องรู้ว่าตัวเองต้องแบกรับการรับใช้ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ลูกชายทุกค,คนสมาชิกในครอบครัวสามีและยังต้องรับใช้ลูกด้วยใช่ครับมันเป็นความาหนักมากแต่แต่มันมีอยู่เรื่องที่ต้องเอาผู้ชายเนี่ยเพราะมันมีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ชายจะเป็นคนที่สืบทอดตระกูล เพราะว่าคนจีนแม้ในยุคสาธารณรัฐแล้วก็ตามนะการทําสาหรกของตระกูลของตัวเองอยังคงมีอยู่ถ้ามีลูกชายมันจะเขียนได้ไงในสาหรกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะเขียนไม่ได้เพราะผู้หญิงต้องแต่ง,ตงออกออก็ถือ <มา S 2> ว่าเป็นคนนอกครอบครัวไปแล้วใช่ครับไอ้นี่คือยุคสาธารณรัฐค,ครับแต่ตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เริ่มมีบทบาทสูงขึ้นจนกระทั่งปี1 9 4 9จีนก็เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจีนก็เข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์แล้วยุคคอมมิวนิสต์นี้คิดอย่างไร คับไอ้ค่านิยมความเชื่อแบบเดิมของสังคมจีนถ้าไปเปิดดูรัฐธรรมนูญนะจีนในยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คล้ายๆกับของทั่วโลกจะบอกเลยว่าไม่ติดใจเรื่องใครจะนับถือาศาสนาคล้ายๆกับเปิดเสรีใช่ใช่แต่แต่พรรคคุณจีนนั้นไม่ได้ส่งเสริมไม่ห้าม แต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่เหมือนยุคก,ก่อนหน้านั้นจะมีการส่งเสริมถ้าพูดแบบปัจจุบันแบบของไทยๆก็คือเป็นาศาสนาพถทมพกนะครับานะครับแต่พระคนนี้ไม่มีบทบาทนั้นเลยผมยกตัวอย่างเช่นไม่ได้ห้ามพิธีศพว่าจะต้องฝังแต่ไม่ส่งเสริมแต่ส่งเสริมอะไรให้เผาราคคนจีนถือว่าที่ดินมันมีค่าเอาไว้ทําการเพราะปลูกไอ้การฝังนั้นเนเป็นความเชื่อแบบเก่าโบราณ ฝังพ่อเอไรพ่อฝังว่าเออจะได้ไปมีพบหน้ามีออะไรยถึงรอบปีลูกหลานถือ<ช>โอกาสเป็นการเดินทางมาเจอกันเป็นการรวมหมู่ญาติ<ช>ม่อันนี้ไม่เอาละนะครับเออเช็งเม้งยังมีแต่ไม่ใช่มาอยู่หน้าหลุมศพนะครับอาจจะเป็นป้ายชื่อของบรรพชนที่เสียไปก็ทำในในบ้านพอไม่ได้ส่งเสริมอะ่ะแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาเปลี่ยนอะไรจากเดิมไป ผมเคยพบนะตอนนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องมาวิจัยเรื่องาศาสนาในจีนปัจจุบันนะทีนี้พอปรากฏว่าผมไปดูตำราเรียนระดับประถมและมัธยมของจีนเขาเขาก็ไม่มีพูดเรื่องาศาสนาเลยนะคุณสมพิษแต่ว่าอะไรรู้ไหมเขาสอนให้เรียนทําความดีมและผมก็ดูว่าไอ้การทําความดีที่เขาสอนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเช่นการมีน้ําจิตน้ําใจการช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าจูงมือคนตาบอดข้ามถนน ให้โอกาสกับคนที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนชาราหรือเด็กหรือผู้หญิงอะไรอย่างนี้การสอนให้เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยสรุปก็คือผมพบว่าหลักคุณธรรมหลายๆอย่างหรือหลักจริยธรรมหลายๆประการเนี่ยนะครับยังเห็นสีสันของลัทิงของจือแต่เขาไม่บอกว่านี่คือลัทิ้งของจือเขาบอกว่านี่คือหลักจริยธรรมของสังคมนิยมเขาใช้คํานั้นแต่โอเคแหละตอนนี้เขาอยู่ในระบอบใหม่นะครับ ยกตัวอย่างพิธีกรรมเนี่ยก็จะเหลือน้อยลงนะครับอย่างที่คุณสมพิษบอกว่าเช็งเม้งเนี่ยไอ้ประเภทไปไหว้หน้าศพอะไรนี้ก็เขากระดาษเงินกระดาษทองก็ไม่ได้ละไม่ได้ละถ้าจะเขารพบ,บูชาก็โค้งคำนับมผมยังไม่แน่ใจว่าทูบเทียนมีขายด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ําไปทีนี้พอไม่ได้ส่งเสริมแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังพบก็คือว่าสําหรับคนที่ยังนับถือแบบเก่าอยู่คือต้องการมีพิธีกรรมมีอะไรปรากฏว่าวัดวาอารามยังคงอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นของลัทธิเตา๋าหรือาศาสนาพุทธมหายางก็ตามหรือแม้แต่โบทคริสตเพียงแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมถ้าคุณจะอยู่ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่อยู่ได้ด้วยตัวเองไปใช่อยู่ได้ด้วยตัวเองไป <S <S แต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเนี่ยของหลักคิดเดิมในยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คืออะไรตอนเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมช่วงนั้นนีถูกทําลายล้างจนกระทั่งเป็นโศกนาฏกรรมใช่เอาอย่า,าง,งนี้นะครับกสชพิษพูดสั้นกระชับที่สุด ใครที่สมาทานหลักคิดทั้ง3หลักคิดนี้เนี่ยอาจจะบวกศาสนาคิดด้วยนะเป็น4หลักคิดเนี่ยถือว่ามีความผิดเป็นอาจญากรที่ร้ายแรงถึงขั้นต้องมาแสดงการประนามกันกล่าวว่า พ่อแม่บุพาการีคือหลักคิดเรื่องความกตัญญูนี่ล้มไปเลยล้มไปเลยงานเขียนที่เป็นเชิงของคุณค่าหลายอย่างที่แสดงความเป็นปัญญาชนก็ถูกทำลายไปหมดครับด้วยด้วยการตีความเพี้ยนไปใช่ครับคือโดยระบุว่าไอ้หลักคิดพวกนี้เป็นหลักคิดเก่าโบราณเป็นธรรมเนียมเก่าเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะครับสู้ลัทธิสังคมนิยมไม่ได้ไม่มีอะไรที่ดีกว่าลัทธิสังคมนิยมลําพังผมพูดเพียงแค่นี้เนี่ย ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นรูปธรรมเขาทําเป็นรูปธรรมด้วยในยุคป,ปฏิวัติธรรมเนี่ยคืออะไรก็ในเมื่อมันใช้ไม่ได้นะครับก็ทำลายลายโอ้โหการทําลายนี้นะผมดูภาพเก่าๆในยุคนั้นแล้วเนี่ยเศร้าใจการทําลายที่ผมรู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดก็คือการขุดขุดหลุมศพของของจือ๊อออกมาทําลายทําลายแบบย่อยยับเลยทุกวันนี้ผมเจอเพื่อนคนจีนผมก็จะถามเรื่องนี้ทุกคนก็จะออมออมแอม จนกระทั่งครั้งหนึ่งอะ่ะบางเออผมมีลูกศิษย์คนจีนคนหนึ่งนะครับเรียนกับผมเธอเป็นคนสันตงเป็นคนที่อยู่บ้านเกิดของของจือ่อมผมก็เลยถามว่าไอ้ตอนนั้นที่ผมเห็นภาพเนี่ยพวกเรดการ์ดไปขุดหลุมของของจื่อมาทําลายเนี่ยเขาทำลายศพเธอก็ตอบอมอมแอมอมอมแอมในสุดผมก็คาดคันนะในสุดเธอก็พยักหน้ามันเป็นการทําลายแบบเป็นรูปธรรมไม่ไม่ใช่ว่าห้ามห้ามสมาทานอย่างเดียวนะ ฉันจะทําสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เธอสมาทานเนี่ยให้มันย่อยยับไปให้มันพังไปเลยใช่ไม่ให้เหลือไว้ใช่ครับเพราะฉะน,นั้นวัดวา,ารามอื่นๆไม่ต้องพูดถึงที่ผมเศร้าใจก็คือว่าทั้งพระพุทธรูปทั้งที่เป็นปูนปั้นแกะสลักไม้หรือแกะสลักหินอะไรก็แล้วแต่หลายแห่งนะครับถูกยกลงมาจาก ฐานบูชาเนี่ยลงมาแล้วก็ทุบป้ายของชื่อวัดวาอารามซึ่งเป็นเกาอายุเป็นร้อยเป็นพันปีนะสวยมากเลยสลักด้วยเป็นไม้สลักอ่ะก็เอามาเผานะครับจีนในตอนนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่าไอ้หลักคิดที่เป็นดั้งเดิมของจีนเนี่ยนะครับมันถูกทําลายไม่เพียงแต่ในทางนามธรรมนะยังถูกทําลายอย่างเป็นรูปธรรมอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือถ้ำาศาสนาพุทธในหลงเหมือนคือจีนนี้มีถ้ำาศาสนาพุทธอยู่หลายแห่ง <ại> นนเกาแก่และสวยมาก<ช>แล้วเป็นสถาปตัตยกรรมที่หาค่าไม่ได้ครับหน้าของพระพุทธรูปบางถ้ำนะแหวงแหวงหายหายอะไรอย่างเงี้ยไกดก็บอกว่าโอ้ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์และบางบางบาง,บางยุคบางสมัยเนี่ยมีชนเผ่าอื่นมาตีมาตีเสร็จก็เลยมาทําลายผมก็บอกว่าเอ๊ะแล้วแล้วในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมล่ะไกดก็กระซิบกระซาบว่าไอ้นั่นแหละตัวดี<อ> <laughs> คือเขาเอาอะไรอ่ะเอาหนังสติ๊กบ้าง เอามีดดาบมั่งมาฟันหน้าพระพุทธรูปให้มันแหว่งวิ่นให้มันเสียหายเสียหายนะครับผมผมดูแล้วรู้สึกเศร้าใจเพราะว่าเอ้ยนี่มันคือโบราณสถานมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถ้าในแง่ศิลปะนะมันมีมันมีคุณค่าทางพุทธศิลป์นะแต่พวกเรกาศเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ก็เป็นสิปีของความโศกเศร้าแล้วก็น่าเสียใจของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเรียกว่า ทุกอย่างออกไปจากเดิมหมดเลยภายใต้ความเชื่อของกลุ่มปฏิวัติวัฒนธรรมปรากฏการนี้มันก็มีขึ้น,นทั่วโลกแล้วก็เป็นช่วงๆเป็นสิ่งที่เห็นได้นะคะเหมือนอย่างพุทธศาสนาในอัฟกานิสถานยุคหนึ่งก็คือถูกตาลิบันไปทําลายจนกระทั่งพระพุทธรูปที่สวยงามล้าค่าก็พังยับเยินไปเหมือนกันอันนี้ก็มีมีหลายยุคหลายสมัยนี่ถ้ากลับไปที่จีนตรงนี้เนี่ยคะ่ะสิปีของการปฏิวัติวัฒนธรรมทําให้ความเชื่อเดิมถูกพังไปทั้งสัญ,ญ,ญลักษณ ไปทั้งความคิดความเชื่อการสั่งห้ามหนังสือถูกเผาทำลายหรือวิธีคิดของคนขึ้นมาใหม่สิ่งนี้มันได้ผลอย่างถาวรไหมหรือมันยังมีร่องรอยที่ปรากฏอยู่หลังจากนั้นเมื่อหลังจากหมดยุคนี้ไปแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งอาจยา์ครับมีมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากก็คือว่าเมื่อเมื่อคุณทําลายไอหลักคิด3หลักคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลักคิดลัดทธิของจือถึงแม้จีจะมีอยู่3หลักคิดแต่หลักคิดที่ทรงอิทธิพลที่สุดก็คือของจือนะครับ เรียกว่าถูกทําลายจนกระทั่งไม่ไม่เหลืออะไรอะซึ่งเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยของลทัทธิของจื่อคืออะไรคือเรื่องกิริยามารายาทแบบจีน<อ><ม>การสุภาพน,นวลนเหลือถ่อมตัวใช่มีการโครง้งมีการอะไรคือแบบที่ผมคิดว่าเรายังสามารถหาหรือพบเห็นได้ในหมู่ชาวจีนพ้นทะเลในไทยในทุกวันนี้หรือเรายังสามารถหาได้ในชาวจีนไต้หวัน เพราะเขาไม่เคยทําลายรัฐิของจืออนะครับในการทําลายตอนนั้นเนี่ยมันเลยทําให้สังคมจีนเนี่ยไปยกย่องกิริยาที่เขาเรียกว่าเป็นแบบชนชั้นกรรมอาชีพมันก็ติดนิสัยของคนจีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้คือยังไงคะชงชางไม่มีการให้ความเคารพกันก็ถือว่าทุกคนเท<ช>่า <smok? S 2> กัน แสดงของอไงก็ได้ใช่ครไลทความนุ่มนวลหรือการทำเนื้อทำตัวเหมือนอย่างยุคก,ก่อนแล้วอย่างนั้นนะปัจจุบันนี้มันถูกรื้อฟื้นขึ้นมาแบบของจื้อนะ,อะก,ก็ก็ดีขึ้นในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยที่ผมได้บอกว่าอะไรอะไรก็ถูกทำลายไปหมดเลยนะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายคือทำไม่ลงผมยกตัวอย่างเช่น ในช่วงปฏิวัติธรรมเนี่ยก็มีผู้นําระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เสียชีวิตเอา้ามันต้องมีพิธีศพใช่ไหมครับถ้าคุณทํายึดแบบเลดกาดเนี่ยไม่เอาของจื่อเลยเนี่ยพูดง่ายๆก็คือพิธีนั้นก็ไม่ต้องมีกันแต่ปรากฏว่าก็ยังเป็นแบบของจื่อนะตั้งศพไว้นะครับแล้วตัวผู้นําพรรคคนอื่นๆก็มาแสดงความคารวะก็คือมาโค้งคำนับแบบเก่าก็ยังมีให้เห็นในในยุคป,ปฏิวัติธรรม แต่ที่เหลือนอกนั้นเราก็ไม่ค่อยได้พบละพอมาถึงยุคปฏิรูปเนี่ยในรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนเลยต่อไปนี้ไม่ห้ามแล้วไอ้เรื่องนับถือหลักคิด3หลักคิดสมัยปฏิวัติธรรมคุณโสภิตได้บอกว่าตำราขอ,ของของจือก็โดนเผาแต่ยุคปฏิรูปนี้สั่งพิมพ์ใหม่มวางขายกันเกลือแต่ว่าสิ่งที่เหมือนเดียวก็คือว่ารัฐบาลจีนก็ไม่ได้ส่งเสริมค่ะ ก,ก็ยังคงปล่อยให้เป็นเสรีภาพของชาวจีนคุณจะเลือกสนใจจะศึกษาก็ศึกษาไปก็ไม่ได้ห้ามแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่าตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์เรื่อยมาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยนะที่ทําให้หลักคิดเดิมมันมันไม่ได้ถูกยึดถือปฏิบัติแล้วมีผลอย่างมากก็คือเป็นเพราะรัฐบาลไม่ส่งเสริม,มผมคิดว่าเรื่องนี้มันสําคัญนะ กรณีสังคมไทยอะถ้ารัฐบาลไม่ส่งเสริมอุปถรรัมภ์ศาสนาทั้งสาศาสนาในเมืองไทยนะแล้วปล่อยให้ว่ากันเองเนี่ยมันก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะมีค่ครับแต่ของเรานี้รัฐบาลยังส่งเสริมรัฐบาลก็จะให้ความช่วยอย่างน้อยก็กประมาณก็มีให้กับศาสนาแต่ว่าของของจีนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ได้ห้าม คนจีนในยุคสังคมนิยมแล้วยิ่งมาไปสมาทานลัทธิเสรีนิยมใหม่ในทางเศรษฐกิจที่คุณโสภิตบอกว่าอะไรอ่ะนับถือเงินใช่ไหมคือแสดงว่าพอได้อิทธิพลจากฝั่งตะวันตกหรือว่านานาชาติเข้ามาด้วยพอจีนเปิดประเทศเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรับค่านิยมหลายอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นรากมันก็เลยลอยจากพื้นไปไกลขึ้นมาเรื่อยๆใช่ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแล้วคนจีนยุคใหม่เขามีอะไรเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่ข้างหลัง ครับคือมันตอบยากมากคือรัฐบาลก็ไม่ได้ห้ามความหลักคิดเดิมใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าการที่เขาสมาทานเสรีนิยมอะ่ะเราจะต้องไม่ลืมนะว่าตะวันตกที่เป็นต้นทานของเสรีนิยมอะ่ะเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ตะวันตกนั้นมีาศาสนานะเขาก็มีนับถือาศาสนาคริสต์หลายนิกายใช่ไหมแล้วก็มีการนับถือในรูปแบบอื่นๆก็ยังพอมีรากอยู่บ้างใช่ครับคุณสุพิษดูได้เลยมีประเทศไหนบ้างในยุโรปหรือแม้แต่ในสหรัฐเนี่ย เวลาคุณก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาแล้วไม่ต้องผ่านพิธีศาสนาแม้แต่ประธานาธิบดีของสหรัฐยังต้องสาบานตัวเลยอืนะครับท,ทุกประเทศเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่แต่เขาเป็นเสรีนิยมผมต้องการจะบอกว่าจีนรับเสรีนิยมจากตะวันตกมาในปัจจุบันนะครับใช่แต่ศาสนาจีนไม่มีไงอืเพราะฉะนั้นไอ้รากเดิมของตัวเองที่เป็นต้นเป็นต้นทานจริงๆของจีน,จนเช่นของจือเต๋าหรือพุทธมหายานอะไรก็แล้วแต่ มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความคิดความเชื่ออุปนิสัยของคนจีนเลยเปลี่ยนไปแบบประหลาดมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์นี้ค่ะคุณผู้ฟังที่บอกว่ามีกฎหมายมีข้อระเบียบมาบอกว่าสั่งเลยถ้าใครไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่ถือว่าอากตัญญูเป็นกฎหมายที่จะต้องแบบลงโทษนะถ้าพ่อแม่มาร้องเรียนแล้วก็เกิดธุรกิจการรับจ้างไปดูแลพ่อแม่แทนลูกนะก็เกิดการอาการ ทำนองนี้ขึ้นมาบางอย่างซึ่งในบางสังคมหรือว่าถ้าแบบคนไทยเราเห็นข่าวการจจรสึกเอออาจจะไม่คุ้นตาสักหน่อยครับพวกนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ในยุคป,ปัจจุบันครับคือหวังว่านะว่าจะมีแนวโน้มที่ดีเพราะว่าในชั้นหลังๆมานี้เนี่ยผมพบว่าเมื่อรัฐบาลให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือไปนับถือความเชื่อหลักคิดใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ห้ามแล้วเนี่ยคนคนจีนจํานวนไม่น้อยนะ ที่เริ่มหันมาสนใจศึกษาลัทธิของจือเต๋าหรือศาสนาพุทธมหายานที่น่าสนใจก็คือพุทธมหายานผมพบว่าคนจีนเนี่ยที่ที่มีการศึกษานะเ,าเขาจะสนใจในเรื่องของหลักคำสอนที่เป็นแก่นจากพระไตรปิฎกเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมมีเพื่อนคนจีนท่านหนึ่งอะ่ะเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาน้อกถือศาสนาพุทธนะแต่เขาบอกว่าเขาอ่านแล้วเขาชอบมาก อ่านพระไตรปิฎกอะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ผมฟังว่าดูที่ไอ้หลักคําสอนคือจริงๆสําหรับเขาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องใหม่แต่พอเขาเล่าให้เราฟังเราสึกเฉยๆเพราะว่าเรารู้รอยู่แล้วหลักแนวของาศาสนาอยู่แล้วแต่พอเขาตื่นเต้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเออสำหรับเขานี่ใหม่จริงเพราะว่าเขาไม่เคยได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้แต่ทีนี้พอมาถามว่าจะมีคนจีนสักกี่คนที่เป็นแบบเพื่อนผมอืมที่แบบศึกษาหลักคําสอนจริงๆนะ ปรากฏว่าผมไม่แน่ใจแล้วเพราะอะไรเพราะเวลาผมไปจีนเนี่ยนะครับเวลาไปเที่ยววัดวาอารามโบราณเนี่ยผมก็พบคนจีนนะก็เข้าไปสักการะบูชาพระพุทธรูปหรือในเซียนของลาติเต๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมดูไปดูมามันมันไม่ใช่แบบเป็นพิธีกรรมข้างนอก,กนอยังไม่ได้ศึกษาเรื่องของหลักธรรมข้างในแต่เป็น เป็นแบบไหนรู้ไหมฮะที่ที่เราเรียกกันว่าสายมูเนี่ยจะถามอาจารย์เรื่องนี้ค่ะคือตอนหลังเนี่ยคือสายมูไม่ได้มีเฉพาะในจีนนะกระบาดเมืองไทยหรือในอาเียเอเชียเนีก็หนักมากอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ของจีนเนี่ยมันเปลี่ยนจากโฉมของความเชื่อและการนักถือแบบเดิมเข้ามาสู่ยุคหนึ่งของการที่ไม่มีหลักยึดนะโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นใหญ่เท่านั้นแล้วพอมายุคนี้เนี่ย การที่รากมาลอยแล้วมันก็มีตัวสิ่งใหม่เข้ามาผนวกโยงกับปาฏิหาริย์อิตธิ์เหนือจริงอะไรสายมูก็เลยมาแรงมากใช่ปรากฏการณ์นี้มันเป็นย,ยังไงคะย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า,ารัฐบาลจีนไม่ได้ห้ามในการนับถือาศาสนาแล้วนะปรากฏว่าคนจีนก็ก็มาสมาทานอันนี้ก็เป็นเราเข้าใจได้แต่พอดูไปดูมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไปไอ้น,นี้รวมทั้งาศาสนาคิดด้ว <c> ย <oughs> คือไป,ไปในทางสายมูมนั่นก็คือหมายความว่าเวลาเข้าวัด ไม่ว่าจะเป็นของเต่าหรือของศาสนาพุทธเนี่ยนะครับไปขอโชคลาภก็คล้ายๆกับคนไทยบางส่วนนะแต่ของคนไทยนี้ยังดีนะเวลาเข้าเข้า,เข,าเข้าวัดดีฟังพระเทศอ่ะพระเทศนี่มันคือหลักคําสอนใช่ไหมครับไม่ใช่ไปสายมูอย่างเดียวแต่ของคนจีนนี้ไม่ใช่ของคนจีนนี้เนี่ยวัดวาอารามเนี่ยที่จะมีการเทศนี้นะหาน้อยมากมีแต่ทําพิธีกรรมทางศาสนาแล้วคนจีนไปไปมีส่วนร่วม คือถ้าคุณต้องการศึกษาหลักศาสนาที่เป็นหลักคําสอนจริงๆอะ่ะมันต้องศึกษาเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้าไปเนี่ยไปในเรื่องของโชคลาภหรือช่วยให้พ้นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆคือพูดง่ายๆว่าไปเชื่อในสายมูวัตถุมงคลครับเครื่องรางของขลังครับดิฉนันเพิ่งได้มาพบในช่วงยุคหลังค่ะคุณผู้ฟังว่าพาณิชย์เขาเรียกไม่ใช่พุทธพาณิชย์นะศาสนาพาณิช าศาสนาพานิชในยุคหลังเนี่ยมันเฟื่องฟูมากโดยเฉพาะก็แหล่งก็คือมาจากไทยอย่างเช่นปีเสียแล้วก็แม้กระทั่งการเข้ามาทําเป็นทริปของการพาคนจีนมาไหวพ้พระมาไหว้พระพรหมมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลมากนะคะกลายเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองมากใช่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้น่าที่จะมีการศึกษากันนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเนี่ย ไอ้ที่ไปเที่ยวทั่วไปนี่ก็อันนี้ก็แล้วแล้วกันไปแต่จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนี่ที่เข้ามานะเพื่อสายหมูโดยเฉพาะเพื่อนผมคนหนึ่งต้องพานักท่องเที่ยวจีนไปวัดแต่เขาสื่อสารกันไม่ได้เขาโทรมาหาผมให้ผมช่วยพูดอ้าวคุยไปคุยมาปรากฏว่านักท่องเที่ยวคนนี้ไปหาวัดต่างๆเพื่อจะไปเหมาพระเครื่องอืแล้วเขาก็จะดูนะพระเครื่องอันไหนสวยไม่สวยกรอบอะไรอย่างเนี้ย ถึงขนาดนั้นแล้วก็ในเมืองจีนพอเห็นพักทึกพเครื่องของไทยดังเป็นที่ต้องการคนจีนก็ผลิตเองแต่แต่ผมขำตรงที่ว่าคนจีนด้วยกันรู้ว่านี่คนจีนผลิตเองแล้วเอามาวางวางขายไม่ใช่เท่าเลยนะขายเป็นสินค้าเลยเ<อ>เคนจีนก็จะไม่ซื้อนะคนจีนก็จะมาที่เมืองไทยแล้วพอมาแล้วเนี่ยสนใจเรื่องพระเครื่องเขาก็ยังรู้ด้วยนะพระเครื่องนี้มีต้นมาจากไหนวัดไหนเกจิอาจารย์ท่านใดนะครับองค์ใดก็จะไปแต่ไปเพื่ออะไร สายมูคือไปแล้วก็มีพิธีอะไรของเขาไปก,ก็ว่ากันไปแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมจีนปัจจุบันก็ต้องบอกว่าสัญญาณที่น่าสนใจคือการที่รัฐบาลจีนก็พยายามจะเอาค่านิยมความเชื่อบางอย่างที่ดีงามในอดีตกลับมาบอย่างเช่นการเรื่องของกิริยามารยาทนะฮะหรือว่าเรื่องของการที่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่แนวคิดเรื่องของการสงเคราะนะการให้ความช่วยเหลือผู้คน เราก็จะพบว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีค่านิยมอยู่ตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือเมื่อเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หน้าที่สําคัญก็คือประโยชน์ของส่วนรวมจะสําคัญเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวเองแล้วก็อย่างเหตุการณ์โควิด19ก็จะพบว่าแพทย์พยาบาลอาสาเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะขันอาสาเป็นหน่วยกล้าตายออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนคสิ่งทํานองเนี้ยมันก็ยังมีร่องรอยอยู่และยังปรากฏอยู่อันนี้เป็นความหวังเชิงบวกแม้ว่ายังไงก็ตามในสังคมจีนยังมีบางอย่างที่ยึดเอาไว้อยู่ แล้วก็เดื่นต่อไปได้คือจริงๆถ้าเราพูดกันอย่างลึกๆนะเราอาจจะพูดได้ว่ามันก็เป็นหลักคำสอนเดิมที่คนจีนยังยึดถือแต่สิ่งที่เราเห็นเป็นความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไม่เคยบอกว่านี่คือหลักความเชื่อเดิมไปตีว่าเป็นค่นานิยมของ,ของ,ส,งสังคม,มนิยมครับในขณะเดียวกันออไม่ได้ห้ามนับถือเรื่องศาสนาหรือลทัทธิแต่ไม่ได้ส่งเสริมเราพบว่าพอคนจีนมีเสรีภาพที่จะเชื่อแล้วเนี่ย ก็ปรากฏว่าไอ้ที่เขาเชื่อนั้นก็มีแนวโน้มไปในทางสายมูมากกว่าเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าน่าศึกษานะไม่ใช่เฉพาะว่าคนจีนมาเมืองไทยนะครับผมยังพบอีกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวไทยไปจีนแต่เป็นการท่องเที่ยวสายมูก็มีเช่นไปฮ่องกงไปไต้หวันแล้วไปจีนแผ่นดินใหญ่ในบางที่ที่มีขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่โอ้โหแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ไปที่ผมทราบมาก็คือมีคนไทยกลุ่มหนึ่งตั้งเป้าเลย ไปเที่ยวแบบสายหมูจริงๆคือไม่ได้ไปเที่ยวแบบที่เราเที่ยวกันนะอให,ให้ให้ไกด์เนี่ยพาไปในสถานศาส,สนาสถานที่มันมีชื่อเสียงที่คนไทยรู้อะเพื่อไปไหว้พระโดยเฉพาะเอาเมืองไทยก็มีไหว้พระก้าววัดมาแล้วนี่ค่แต่ก็ไม่ต่างเท่าไหร่ <c oughs> หรือคนไทยเนี่ยไปพมา่ามากมาย <c oughs> ไปเมียนมามากมายเพื่อไปขอหวย <c oughs> ขอ,อสิ่งเหล่านี้มันยังมีร่องรอยอยู่ก็น่าสนใจค่ะว่าจะเห็นภาพที่ที่ชัดขึ้นในอีกมุมหนึ่งนะแล้วก็ ทิศทางเหล่านี้มันก็คงจะยังเดินต่อไปนอะอาจารย์ใช่ครับมันจะเป็นตัวที่ไปเชฟไปขึ้นรูปคนจีนกับวิธีคิดของจีนเนี่ยในอนาคตแบบไหนคะคือผมเชื่ออย่างนี้นะดูจากประสบการณ์ของที่รัฐบาลจีนได้ทํามาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเออมันมีปรากฏการณ์ซึ่งเราก็เคยมาคุยในรายการของเราและที่คนจีนไปมีค่านิยม เพียเพ้ยนๆไปอะเช่นแต่งก,<ร>งกาย<ม>แต่งกายเป็นหญิงอะไรเราก็พบว่าต่อมารัฐบาลจีนก็ห้ามทีนี้กรณีที่ไอไปนับถือศาสนาหรือละทิความเชื่อถ้าออกมาเป็นสายหมูมากๆนะถ้ามันกลายเป็นกระแสใหญ่แล้วรัฐบาลจีนเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีอาจจะเป็นอันตรายอาจจะเป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะห้ามอ๋อเหมือนอย่างตอนก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปรากฏอยู่ก็คือจีนก็ไม่ให้ มีการส่งเสริมเรื่องของเรื่องผีเนาะครับภาพยนตร์ตลกภาพยนตร์ผีสางอะไรทั้งหลายเนี่ยประเภทส่งเสริมแบบนี้ไม่ได้แต่ต้องออกมาในรูปแบบเป็นความฝันหรือเรื่องไม่จริงหรือเรื่องตลกไปซะแบบนั้นถึงจะค่อยได้รับการอนุญ,ญาตในสังคมจีนครับทำนองเดียวกันครับปิดท้ายค่ะอาจารย์มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่เราจะได้รู้จักจีนจากค่านิยมความคิดความเชื่อของเขาในยุคนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะเห็นพัฒนาการของหลักคิดค่านิยมความเชื่อของคนจีนแล้วว่า มันมีพัฒนาการและมันมีการคลี่คลายขยายตัวมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างผมก็เลยหวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันใน2ตอนที่ผ่านมานี้นะครับจะทําให้คนไทยเข้าใจคนจีนมากขึ้นว่าเถ้าเกิดเขาสมมุติเขาเชื่อในหลักศาสนาพุทธเข้าวัดเข้าว่าแต่เขาไม่ได้คิดหรือทําแบบที่เราทำมันก็มาจากพื้นฐานที่เราได้สนทนากันไปนี่เอง นะครับว่าแน่นอนแหละจะให้เหมือนเราโดยเสียเลยทีเดียวก็ไม่ได้ยิ่งศาสนาพุทธในจีนเป็นมหายานด้วยแล้วเนี่ยแตกต่างกับเทลวาทของเรานะครับผมคิดว่ามันยิ่งเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจมากขึ้นครับค่ะรู้อดีตเพื่อจะได้เข้าใจปัจจุบันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างกันได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะการรู้จักจีนจากขั้นยมและความเชื่อของเขาที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงเวลา ที่น่นนาสนใจอาจารย์มารศัก์มหัศนบนญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสพิตมังมิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS ีเอสพอดแกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook t w i เตอร์ n s t a g r a m และ YouTube ไทย PBS ีเอสพอดแคส Hi PBS Podcast. View the world via The Voice.